ทบาทของนิติวิทยาศาสตร์กับการสนับสนุนการระงับข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการกับ THAC Talk สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ THAC Talk ตอนนี้นะครับเป็นอีกตอนที่เราจะนำประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วก็เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการแพทย์นะครับซึ่งใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เชื้อโรคต่างๆมีการปรับตัวให้อยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคใหม่ๆตามมาด้วยนะครับโรคบางโรคนะครับมนุษย์เราก็มีพัฒนาการทางการรักษาโดยใช้เทคโนโลยียาวัคซีนนะครับเพื่อนำมารักษาแล้วก็ป้องกันโรคแต่ว่าการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นศูนย์เลยนั้นนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับหลายครั้งที่การรักษาทางการแพทย์ก็วินิจฉัยไม่ได้ละเอียดเหมือนกันนะครับไม่ทันกับอาการของโรคท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่ารักษาตามอาการนะครับเพราะว่าบางอย่างนั้นจะเกิดขึ้นจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดการไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นะครับเช่นโรคแทรกซ้อนนะครับเวลาที่เราป่วยนะครับการหาสาเหตุของโรคนะครับหรือว่าความเจ็บป่วยที่แน่ชัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนะครับและบางครั้งนะครับอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อนะครับหรือว่าไม่ชำนาญของแพทย์เองด้วยนะครับหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในการรักษาหรือแม้กระทั่งทางกายภาพของเราอาจจะมีความพร้อมในการรับการรักษาที่แตกต่างกันนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายหรือสื่อสารกันให้เข้าใจได้หรือว่าเป็นการเจรจาต่อรองกันซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้นะครับพอเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการรักษานะครับแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นก็มองต่างกันนะครับต่างคนต่างมองนะครับในแต่ละมุมนะครับอย่างฝ่ายผู้ป่วยหรือว่าญาติเนี่ยอาจจะมองว่าฝ่ายการแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลต้องการให้เรื่องเนี่ยยุติลงเพื่อปกปิดความบกพร่องความผิดของฝ่ายที่เป็นผู้รักษานะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องเสียค่าชดเชยค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเสียก็คือต้องเสียค่าชดเชยน้อยที่สุดนะครับในขณะที่ฝ่ายแพทย์นะครับหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมองว่าการที่ผู้ป่วยหรือว่าญาติไม่ยอมรับฟังคำอธิบายชี้แจงหรือไม่ยินยอมตกลงในเงื่อนไขใดๆนะครับในการเจรจาต่อรองกันเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการที่จะเรียกค่าชดเชยเป็นเงินจำนวนมากนะครับแล้วก็นำไปสู่การต่อว่าด่าทอหรือว่าเป็นการร้องเรียนกล่าวโทษกล่าวหากันนะครับร้องทุกข์กันนะครับหลายครั้งที่การรักษาพยาบาลก็ต้องจบลงด้วยการยุติข้อพิพาทโดยดำเนินคดีในชั้นศาลนะครับสาเหตุสำคัญประการหนึ่งนะครับที่ทำให้การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลหรือผู้รักษานั้นไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นเพราะว่าคู่กรณีนะครับมาเจรจาต่อรองกันเองโดยตรงแล้วก็ไม่ได้มีผู้ทำหน้าที่คนกลางที่จะคอยไกล่เกลี่ยเพื่อลดความรุนแรงในการเจรจาปะทะกันนะครับแล้วมันส่งผลให้เกิดให้การเจรจาเนี่ยเพื่อหาทางออกระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของคู่กรณีก็ไม่สามารถที่จะตกลงเพื่อยุติข้อพิพาทได้แล้วก็ฟ้องร้องคดีขึ้นสู่ศาลนะครับโดยเฉพาะคดีฟ้องร้องระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะคิดว่าคือในเมื่อเราต้องจ่ายค่าเสียหายค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าการรักษาเนี่ยนะในราคาที่แพงเราก็ต้องการการรักษาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นของเราเองนะครับหรือว่าของญาติพี่น้องนะครับมีความคาดหวังค่อนข้างสูงนะครับในการได้รับการรักษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับของแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็อยากจะได้รับการรักษาในวิธีที่ดีที่สุดหายจากโรคนั้นนะครับด้วยเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือว่าเวชภัณฑ์หรือยาที่ดีที่สุดนะครับและที่สำคัญก็คือว่าตนเองแล้วก็ญาติพี่น้องต้องการหายจากอาการเจ็บป่วยนั้นนะครับเมื่อรับการรักษาของโรงพยาบาลของเอกชนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับแล้วก็คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาต่อรองกันแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าญาติก็มักจะดำเนินคดีฟ้องร้องนะครับกับแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนมากกว่าการที่เราจะเห็นภาพการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลของรัฐนะครับ
การจัดการปัญหาข้อพิพาททางการแพทย์ด้วยการฟ้องร้องเนี่ยก็ไม่ใช่ทางออกที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยมักจะเกิดการเสียเปรียบนะครับในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนะครับแล้วก็แพ้คดีส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการที่จะพิสูจน์ว่าแพทย์และก็โรงพยาบาลเป็นผู้กระทำผิดนั้นจะต้องทำให้ศาลเห็นได้ว่าการรักษาพยาบาลของแพทย์และก็โรงพยาบาลในครั้งนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับโดยการที่จะอธิบายให้เห็นว่าการรักษาของแพทย์หรือพยาบาลที่ว่าไปในตอนต้นนั้นตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์นะครับมาเป็นผู้อธิบายเพื่อให้ศาลได้เห็นว่าการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างไรหรือเป็นไปตามมาตรฐานอย่างไรซึ่งมันเป็นการยากนะครับที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปจะสามารถหาพยานแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทางการแพทย์มาอธิบายในชั้นพิจารณาคดีของศาลนะครับเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อกล่าวหาของตนเองได้นะครับในทางกลับกันนะครับฝ่ายแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลนั้นก็มีความสามารถที่จะสรรหาบรรดาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับในทางการแพทย์และก็การรักษานะครับรวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงในการรักษาพยาบาลด้านนั้นๆเนี่ยมาอธิบายให้ความเห็นแล้วก็เบิกความเพื่อใช้เป็นข้อพิสูจน์ว่าการรักษาพยาบาลของตนเองนั้นเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพอย่างง่ายดายนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คดีที่ผู้ป่วยฟ้องร้องแพทย์และก็โรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับดังจะเห็นได้จากสถิติในคดีที่มีข้อพิพาททางการแพทย์ของแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลนะครับพบว่าฝ่ายผู้ป่วยนั้นเป็นฝ่ายที่แพ้คดีมากถึงร้อยละ93นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าการระงับข้อพิพาทในการใช้กระบวนการพิจารณาทางคดีในคดีอาญาหรือว่าจะเป็นคดีแพ่งนะครับทางการแพทย์ของประเทศไทยปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยแล้วก็ญาติซึ่งมักจะเป็นโจทย์นะครับแต่กลับเป็นฝ่ายแพ้คดีส่วนใหญ่นะครับหรือแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลซึ่งเป็นฝ่ายจำเลยถึงแม้จะชนะคดีเป็นส่วนใหญ่ก็เสียทั้งเวลาแล้วก็ชื่อเสียงนะครับรวมไปถึงศาลเองก็ประสบปัญหาคดีล้นศาลด้วยจะเห็นได้ว่าปัญหาเนี่ยมากองกันตรงที่กระบวนการยุติธรรมในศาลนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการที่คู่กรณีจะเจรจากันเนี่ยนะครับหรือว่าใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อฟ้องร้องกันเนี่ยยังมีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นอยู่อีกที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการระงับข้อพิพาทก่อนที่จะเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเช่นการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในกรณีพิพาทนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาระงับข้อพิพาทที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ยนะครับหรือว่าทางเลือกอื่นๆนะครับเช่นการอนุญาโตตุลาการก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่น่าสนใจในการระงับข้อพิพาทอย่างการไกล่เกลี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีความล่าช้าของกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อีกทั้งการไกล่เกลี่ยเองยังไม่แพร่หลายไปยังคนส่วนมากนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะครับทั้งที่การไกล่เกลี่ยนั้นมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เกิดความสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะครับหากสามารถข้อยุติข้อขัดแย้งได้นะครับเพราะข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทเกิดจากการที่คู่กรณีต่างก็พึงพอใจในข้อตกลงนั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่กับท่านผอ.สุรณรงค์ศรีสุวรรณนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการกระบวนการหาหลักฐานนะครับเพื่อสนับสนุนการพิสูจน์ข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นการระงับข้อพิพาทในการไกล่เกลี่ยหรือว่าการระงับข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการว่าบทบาทในการพิสูจน์หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นั้นจะมีส่วนร่วมยังไงในการทำให้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเหล่านี้น่าเชื่อถือมากขึ้นติดตามช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราอยู่กับท่านผอ.แล้วนะครับแล้วก็เรามีคำถามหลายคำถามเลยสวัสดีครับท่านผอ.ครับครับสวัสดีครับคำถามแรกนะครับที่ทางแฟนรายการ THAC Talk ของเราอยากรู้ก็คือว่าการระงับข้อพิพาททางการแพทย์เนี่ยที่เกิดความขัดแย้งระหว่างแพทย์ผู้รักษากับผู้ป่วยเนี่ยป
ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วรูปแบบไหนบ้างที่มีการ request มาทางเราว่าต้องการให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหาหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนกระบวนการบ้างครับอาจารย์ก็ความขัดแย้งจะมี2รูปแบบใหญ่ๆนะฮะก็คือเจ็บป่วยพิการกับอีกประเภทนึงก็คือเสียชีวิตครับถ้าเป็นประเภทแรกเนี่ยก็คือมีการรักษาพยาบาลแล้วก็อาจจะได้ผลที่ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายของญาติผู้ป่วยนะครับหรือระหว่างนั้นจะมีผลแทรกซ้อนจะเป็นการรักษาพยาบาลก็ดีหรือระหว่างการมาตรการก็ดีครับส่วนในกรณีที่2ที่เป็นเรื่องของการเสียชีวิตก็เช่นเดียวกับกรณีแรกแต่เพียงว่าผลเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ทีนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับถ้าเราดูภาพใหญ่มันก็จะมีประมาณ 3-4 ประเด็นนะครับถ้าคู่กรณีเป็นของโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับผมผู้ป่วยก็ดีหรือญาติผู้เสียชีวิตก็ดีเนี่ยก็อาจจะไปใช้ระบบของการร้องขอความช่วยเหลือนะในการพิสูจน์ในเรื่องของความเสียหายเป็นของสปสช.ประมาณนั้นครับครับผมถ้าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐบาลอีกส่วนนึงก็อาจจะไปร้องผ่านตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางการละเมิดครับอันนี้ต้องใช้กระบวนการทางศาลแต่ว่าจำกัดเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของเอกชนก็ดีหรือโรงพยาบาลของรัฐบางส่วนก็ดีครับผู้เสียหายเนี่ยอาจจะไปร้องผ่านทางแพ่งครับนะครับเรื่องศาลแพ่งครับก็กลไกหลักๆที่พอเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งปกติก็ยังใช้อยู่นะก็คือครับขั้นแรกเลยคือกลไกทางศาลครับผมอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพงหรืออาญาก็ดีครับผมประเภทที่สองก็คือเป็นกฎไกชดเชยเบื้องต้นก่อนที่จะขึ้นชั้นศาลครับผมก็คือในกรณีของ30บาทนะฮะเรื่องของพรบ.ประกันสุขภาพแห่งชาติที่เข้าเป็นไปตามมาตรา41ครับนะที่เน้นการช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องการพิสูจน์ถูกผิดแต่มีข้อแม้ที่ว่าความเสียหายนั้นน่ะจะต้องเกิดขึ้นจากการผิดพลาดครับจากสิ่งที่ป้องกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพิษคดีหรือในขั้นตอนคดีครับแต่ต้องไม่ใช่เหตุตายหรือข้อแทรกซ้อนที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคนั้นๆหรือเป็นเหตุแทรกซ้อนที่เป็นไปตามสภาพธรรมดาปกติของโรคนั้นเป็นอยู่ครับผมอันนี้ก็จะมีความยากตรงที่ว่าจะต้องพิสูจน์อย่างไรถึงจะได้ข้อมูลดังกล่าวเพราะว่ามาตราก็จะเขียนแบบกว้างๆนะครับส่วนประเด็นที่3ที่มีกลไกกันก็คือกลไกการชดเชยศึกษาก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบอาญาโตตุลาการซึ่งปัจจุบันก็เริ่มจะมีเข้ามามีความสนใจมากขึ้นท้ายสุดก็คือกลไกชดเชยเต็มรูปแบบอันนี้ก็ในประเทศไทยเองก็ยังไม่เห็นตรงนั้นนะครับครับย้อนกลับไปของการสนับสนุนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี่ครับอาจารย์ที่ผ่านมาอาจารย์เคยมีประสบการณ์เข้าไปอยู่ในเงื่อนไขของการเจรจาไหมครับสถานการณ์การเจรจาหรือว่าเราต้องซัพพอร์ตข้อมูลเขาในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์ในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยที่ผ่านมายังไม่ได้เข้ามีบทบาทในวิทยาตัวตรวจการในส่วนของข้อพิพาททางการแพทย์ครับผมนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของกรณีอื่นนะฮะแต่ว่าข้อพิพาททางการแพทย์เนี่ยยังไม่มีการได้รับการประสานหรือว่ามีการพิสูจน์ที่ต้องเอาไปใช้ในกระบวนการของวิทยาตัวตรวจการครับปัจจุบันนะฮะอย่างครับครับที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์นี้เกี่ยวกับเรื่องไหนพออาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเราซัพพอร์ตข้อมูลส่วนไหนได้บ้างอะไรแล้วมันเป็นเคสที่เกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ก็เรื่องที่เกี่ยวข้องก็ที่เป็นประเด็นหลักที่ผ่านมาของประเทศเราเรื่องของความเสียหายจากกรณีของทรัพยากรธรรมชาตินะครับผมเรื่องของนะครับเรื่องของเมืองทองคำเลยนะครับอืมครับแล้วในระหว่างที่เราหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าเราเจออะไรที่มันทำให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการมันไปต่อยากไหมฮะเนื่องจากว่าเข้าใจว่าเบื้องต้นแหละครับผู้ที่รับผลกระทบหรือว่าญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ทราบว่ามันมีกระบวนการกลไกชดเชยศึกษาเกิดขึ้นนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องของการไปร้องในระบบประกันสุขภาพตามมาตรา41นะครับหรือก็กระโดดข้ามไปเลยในเรื่องของการฟ้องความผิดทางการละเมิดอันนั้นก็เป็นของรัฐครับแล้วก็กระโดดไปเลยก็คือเป็นเรื่องของแพ่งนะศาลแพ่ง
ครับแล้วก็อาจจะใช้บังคับด้วยศาลอาญาให้มีให้ภาพแพ่งหรือไปลงอาญาก็ดีนะครับแต่ของอนุญาโตตุลาการเนี่ยกลไกทางเนี้ยมีช่องทางแต่เพียงแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายก็ดีทนายความก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งส่วนราชการเองก็ดีก็ไม่ได้ใช้กลไกตรงนี้เพราะอาจจะมองว่าเป็นการระงับข้อพิพาทกรณีอื่นนะครับอาจจะเห็นว่ากรณีที่ว่าการแพทย์เนี่ยมันมีส่วนผู้เกี่ยวข้องเนี่ยที่มาเป็นช่องทางในการชดเชยเนี่ยอาจจะมีหลายช่องทางก็เป็นไปได้ครับที่ที่เขาอาจจะคิดแบบนั้นครับครับถ้ามองจากมุมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับคิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อนหรือว่าจุดบอดที่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเองต้องพัฒนาเพื่อให้ทันกับการหาข้อยุติความขัดแย้งที่เกิดจากการรักษาโรคเนี่ยครับอาจารย์ก็เบื้องต้นเลยก็ต้องให้ประชาชนหรือคนทั่วไปทราบก่อนว่านอกจากจะมีกลไกชดเชยเบื้องต้นแล้วกลไกทางศาลแล้วก็ยังมีกลไกถึงศาลที่ยังมีเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะคือตัวการยาโตตุลาการแล้วก็เช่นกันก็คือว่าการพิสูจน์นะฮะทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการพิสูจน์หลักฐานการแพทย์เนี่ยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์พ.ศ.2559ตามมาตรา564ว่าเราจะให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดตามผู้มีส่วนได้เสียร้องขอนะฮะซึ่งในกรณีนี้เองเนี่ยทางยาโตตุลาการเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายผู้เสียหายหรือฝ่ายผู้ที่ให้บริการทางด้านการแพทย์ก็สามารถที่จะให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยพิสูจน์ครับข้อหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีหรือการแพทย์ก็ดียกตัวอย่างเช่นอาจมีนะครับการสูญเสียชีวิตระหว่างการสัมผัสก็ดีหรือมีการพิการหรือว่าผลแทรกซ้อนที่ไม่ไปตามความคาดหมายนะครับก็ต้องยื่นผ่านทางกระบวนการยาโตมาที่สถาบันนิติศาสตร์นะฮะให้เราสามารถจะพิสูจน์นะครับศพก็ดีนะครับหรือว่าในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนะครับนี่ตัวบทบาทของเราเองเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ส่งมาจากทางยาโตตุลาการปกติเองเราก็รับมาจากทางพนักงานสอบสวนคือตำรวจก็อันนั้นคือผ่านกระบวนการทางศาลครับมันก็จะทำให้กระบวนการมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะยาวนะครับครับทีนี้อย่างย้อนกลับไปที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าที่ผ่านมาเคยสนับสนุนเรื่องข้อมูลเชิงนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยกับการพิสูจน์กรณีเหมืองอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นพิสูจน์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นสุขภาพถูกต้องไหมครับใช่ครับเป็นกรณีของชาวบ้านที่ได้มีการตรวจเลือดแล้วพบสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักหรือว่าค่าการทำงานของตับไตปกติอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราได้ลงไปสำรวจในพื้นที่นะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นการปฏิบัติก่อนที่จะเกิดข้อพิพาทของยาโตตุลาการเป็นนั่นเราไปตรวจลงพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากที่มีข้อพิพาทนั้นเนี่ยทางยาโตตุลาการก็ใช้ข้อมูลที่เราไปทำการสำรวจหรือให้บริการข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ครับครับในเชิงนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราพอลงไปตรวจปุ๊บนะครับพอเราแพร่ผลออกไปหรือว่าส่งผลให้กับหน่วยงานที่เขาร้องขอมาเนี่ยครับการยอมรับในกระบวนการกฎหมายเกี่ยวกับหลักฐานพวกนี้ปัจจุบันในประเทศไทยยอมรับ 100% เลยไหมครับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับและใช้นะฮะในกระบวนการของทางศาลไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาซึ่งเป็นหลักอยู่แล้วครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ต้องไม่มีข้อสงสัยเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าให้ว่าการให้การด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยพื้นฐานก็คือการที่จะพิสูจน์ข้อจริงอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไปปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมแต่เพียงว่ากระบวนการยุติธรรมอาจจะเป็นสายกระบวนการยุติธรรมหลักหรือว่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้นำจะเอาไปใช้แล้วก็มาตรฐานในการให้บริการนะครับก็จะใช้มาตรฐานเช่นเดียวกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อมูลในประเทศเราก็ดีหรือข้อมูลระหว่างประเทศเองก็ดีเนี่ยก็สามารถที่จะยกผลปฏิบัติการของเราเนี่ยเอาไปตรวจสอบได้นะครับก็จะไม่มีข้อสงสัยใดถึงแม้เขาที่มีข้อสงสัยเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลดิบของเราหรือว่าเอาวัตถุพยานที่เรามีอยู่เนี่ยในกรณีที่ยังพอตรวจได้สามารถตรวจซ้ำได้อีกนะครับครับผม
ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ออกมาแล้วแสดงให้เห็นข้อด้อยว่าการที่เข้าสู่กระบวนการของศาลเนี่ยเมื่อประชาชนจะต้องอ้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะหาพยานหลักฐานที่เป็นเชิงนิติวิทยาศาสตร์ได้หรือข้อมูลการรักษาได้แล้วทําให้มีการยกฟ้องคดีอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์เองเคยพบไหมครับว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงๆว่ามีการยกฟ้องเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอหรือว่าไม่สามารถที่จะหาข้อบกพร่องของการรักษาได้เงี้ยอาจารย์เนื่องจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เองนะครับที่ใช้ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในการไขข้อสงสัยนะฮะให้ได้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีปัญหาหลักๆ ก็มีประมาณสัก3ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนที่1ก็คือว่าถ้ากรณีเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยทางญาติผู้เสียชีวิตเองก็ดีนะหรือผู้เสียหายเองก็ดียังไม่รู้หรอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดจากการรักษาหรือผลแทรกซ้อนจากการรักษาทำให้เขาไม่สามารถที่จะพิทักษ์รักษาสภาพศพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะตรวจได้ครับผมกว่าที่เขาจะมีข้อสงสัยนั้นก็อาจจะล่วงเลยและเวลาไปนานหรือมีการเก็บศพที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้ศพมีความเสื่อมสลายนะครับแน่นอนเนื้อเยื่อที่เริ่มเน่าหรือหมดสภาพไปเนี่ยการตรวจที่ได้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ห่างออกไปนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลของการสาพยาบาลนะถ้าผู้เสียหายเองไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับก็อาจจะรวบรวมข้อมูลมาได้ไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าข้อมูลทางการแพทย์มีตั้งแต่ก่อนการสาพยาบาลระหว่างการสาพยาบาลแม้กระทั่งข้อมูลเช่นถ้ามีการผ่าตัดเป็นข้อมูลที่อย่างละเอียดนะฮะอันนี้ก็ทำให้อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลมาไม่ครบถ้วนก็ยากนะฮะที่จะให้เขาได้เข้าใจกระบวนการนะครับอันที่สามก็คือว่าเรื่องของการแปรผลนะฮะหากเป็นสถานกรณีเดียวกันนะครับแต่ผู้ตรวจพิสูจน์เองเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการดูผลแทรกซ้อนจากการสาพยาบาลก็ดีหรือไม่ได้มีประสบการณ์นะฮะในเรื่องของการบาดเจ็บจากการสาพยาบาลที่ไม่พึงประสงค์นะฮะหรือเป็นผลข้างเคียงเขาก็จะแปรผลว่าอันนี้เป็นเรื่องอาจจะไม่เห็นความผิดพลาดตรงนั้นแต่ว่าถ้าคุณมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับหรือผู้นั้นมีประสบการณ์เขาก็สามารถที่จะหารายละเอียดนะฮะตรงนั้นมาแสดงได้อันนี้ก็เป็นหลักๆอยู่3ส่วนนะที่พบบ่อยๆนะครับครับตอนนี้ถ้าวัดสถิติเนี่ยจากการร้องขอการพิสูจน์พยานหลักฐานในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างข้อพิพาททางเลือกการอะไรครับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยกับกระบวนการในชั้นศาลตอนนี้ที่ร้องขอมาส่วนใหญ่จะมาจากทางไหนฮะอาจารย์ข้อพิพาททางเลือกเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือว่าก็จะไปเบื้องต้นเนี่ยจะไปจบในกระบวนการชดเชยเบื้องต้นของศาลคือของสำนักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา41ที่ว่าแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ของเราเนี่ยบางครั้งส่งข้อมูลมานะครับแล้วเราก็ทำการวิจัยเหตุแห่งการตายยกตัวอย่างเช่นทารกที่ตายในครรภ์มาดาเสียชีวิตระหว่างคลอดประมาณเนี้ยฮะก็จะจบไปเยอะนะครับในปัจจุบันก็จะจบไปเยอะก็คือว่าสามารถที่จะลดข้อขัดแย้งได้แต่ก็อีกนะครับก็จะมีการฟ้องทางแพ่งต่อนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวของทางระบบพยาธิตรงตุลาการเนี่ยอันนี้ยังไม่เจอนะยังไม่เจอคือส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาได้มาตรา41ก็ดีนะครับถ้าเขาคิดว่าเขามีข้อเสียหายจริงเขาก็จะไปร้องผ่านทางแพ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะตอบได้ว่าก็จะมีข้อลดข้อพิพาทในระดับหนึ่งแทนที่เขาจะรอกว่าแพ่งจะออกซึ่งมันจะใช้เวลานานมากนะครับไอ้มาตรา11ของสตรชเองก็จะช่วยลดระยะเวลาในการได้ค่าชดเชยแต่ก็อาจจะไม่ได้ห้ามนะที่เขาจะไม่ไปฟ้องร้องทางอื่นนะครับครับแล้วมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งครับอาจารย์อันนี้ผมพอดีว่าคนฟังก็อยากรู้บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีการพิสูจน์หลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานวิทยาศาสตร์หลายๆหน่วยนะครับทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเองหรือว่านิติวิทยาศาสตร์เองก็ตามสมัยก่อนพอเวลามีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้รักษาและผู้รับการรักษาปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วคนป่วยหรือผู้ที่เสียชีวิตจากการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกยกฟ้องหรือแพ้คดีอันนี้มันมีข้อเท็จจริงยังไงบ้างไหมฮะที่แบบในมุมวิทยาศาสตร์อยากอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นให้คนในสังคมเข้าใจมากขึ้นนะครับในส่วนแต่เดิมเนี่ยที่มีการยกฟ้องหรือไม่ความตายหรือข้อ
ข้อบาดเจ็บหรือพิการนั้นเนี่ยไม่สามารถจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นความผิดของผู้ให้การส่วนหนึ่งก็จะมีสาเหตุมาจากไม่ได้มีการตรวจพิสูจน์นะฮะทางด้านนิติศาสตร์หรือการแพทย์อย่างละเอียดที่มากพอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีการวินิจฉัยโรคนะครับมาด้วยการปวดท้องนะฮะแล้วก็มีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตทันทีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นการตรวจทั่วไปก็อาจจะลงว่ามีการติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วก็เสียชีวิตนะครับถึงแม้ญาติผู้เสียชีวิตเองก็ดีต้องการจะทราบละเอียดแม้ว่าถ้าเขาไม่ได้ผ่าตรวจศพนะฮะอย่างละเอียดเขาก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าในศพนั้นเนี่ยตายด้วยเหตุใดครับเมื่อข้อมูลที่เป็นจริงไม่ปรากฏนะครับแน่นอนข้อวินิจฉัยเองก็จะไม่ไปถึงจุดนั้นแต่นะครับปัจจุบันของนิติศาสตร์เองเนี่ยสามารถจะศพเหล่านั้นเนี่ยนะฮะมาทำการผ่าพิสูจน์ถ้าเขาออกมาว่าเป็นการตายเช่นตัวอย่างไส้ติ่งแตกนะครับถ้าไส้ติ่งแตกแล้วอยู่ในช่วงของการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลก็ดีครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงว่าเขาตายจากไส้ติ่งแตกครับผมนะครับแล้วก็ต้องไปสอบหรือว่าไปทำการสืบค้นข้อมูลว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ได้ผ่าตัดรักษาคนไข้รายนั้นครับนะฮะก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับในกระบวนการทางนิติศาสตร์การแพทย์แล้วก็จะเป็นเหตุให้ทางศาลเองก็ดีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปเอาผิดเอาโทษให้กับผู้ให้บริการได้เพราะว่าตัวผู้เสียหายเองหรือญาติผู้เสียหายเองก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงกันได้ครับครับคราวนี้ความพร้อมของหน่วยงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เองกับบุคลากรที่ทำงานสนับสนุนด้านนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อาจารย์ก็เนื่องจากว่าของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางนะครับไม่มีหน่วยงานภูมิภาคนะครับผมปริมาณงานเองเนี่ยเราก็รับผิดชอบในส่วนของภาคกลางตอนล่างนะก็คือจากกรุงเทพขึ้นไปนะครับก็ 4-5 จังหวัดนะครับก็ไม่ปริมาณก็ปีนึงนะครับถ้าเป็นเรื่องของกรณีการเสียชีวิตธรรมชาตินะที่มีการผ่าพิสูจน์ก็ปีละประมาณ 2-3,000 รายนะก็ไม่ได้เยอะครอบคลุมทั้งประเทศเพียงแต่ว่าเคสทั่วไปที่มีปัญหาทางการแพทย์เนี่ยเนื่องจากสถาบันนิติศาสตร์เองนะครับไม่ได้เป็นผู้รักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นนะฮะหรือความเชื่อใจในผลตรวจของเราเนี่ยก็จะมีสูงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นข้อพิพาทโดยตรงเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อพิพาทเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานระหว่างของรัฐเช่นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกับประชาชนนะฮะแล้วเราเป็นผู้วิทยาศาสตร์เองเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเราทำการตรวจชันสูตรศพอันนี้ผลก็ชาวบ้านหรือประชาชนก็จะมีความเชื่อมั่นแต่ในส่วนของที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเองนะฮะทางโรงพยาบาลเอกชนเองถ้ามีปัญหานะที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันก็ทางทนายความเองก็ดีหรือญาติเองนะครับผู้ชี้ก็จะส่งมาทางสำนักงานศาลเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ใช่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการครับครับคราวนี้แนวโน้มในอนาคตเนี่ยอาจารย์อยากจะให้ภาครัฐมามีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมมากน้อยเพิ่มมากขึ้นตรงไหนไหมฮะก็ส่วนภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าด่านนะฮะก็คือส่วนของโรงพยาบาลเองก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของตัวสภาทนายความหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับว่าช่องทางหรือกลไกนะครับในเรื่องของการรับค่าชดเชยนะฮะในกรณีถ้าเป็นของรัฐบาลคุณจะรับค่าชดเชยจากสปช.มาตรา11อย่างไรนะครับหรือถ้าเป็นของภาคเอกชนนะฮะโรงพยาบาลเอกชนคุณจะใช้กลไกอย่างอื่นนะฮะที่เป็นกึ่งศาลอย่างไรนะครับก่อนที่คุณจะใช้กระบวนการทางศาลนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการทางศาลเองก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะหรือตอบความต้องการของผู้ที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะเพราะว่าระยะเวลาของศาลปกตินะในขั้นตอนปกติยาวนานมากนะครับก็ทำให้การชดเชยของผู้เสียหายเนี่ยยืดยาวไปนี่เป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมกำลังจะถามอาจารย์ว่าเรื่องระยะเวลาความล่าช้าของกระบวนการศาลปกติเนี่ยกับกระบวนการไก่เกลี่ยนอกศาลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการไก่เกลี่ยเองหรืออนุญาโตตุลาการเองระยะเวลาเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดสำคัญกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมครับมีเหมือนกันนะครับเช่นก็ดีกว่าเขาจะฟ้องร้องนะครับฟ้องร้องแล้วก็กว่าจะ
ถ้าฟ้องอาญาไม่ได้ก็จะไปร้องฟ้องทางแพ่งฟ้องทางแพ่งกว่าจะศาลท่านรับคำฟ้องมากกว่าที่จะมีข้อพิสูจน์ถูกผิดกว่าทนายความนะครับฝ่ายโจทก์หรือผู้เสียหายเนี่ยจะยื่นให้เราเนี่ยไปทำการพิสูจน์เนี่ยก็ใช้เวลาก็อาจจะครึ่งถึงหนึ่งปีที่เราเจอนะเราเคยเจอเคสของการร้องฟ้องทางแพ่งจากการรักษาพยาบาลในเรื่องของการทำศัลยกรรมนะแล้วก็มีการเสียชีวิตระหว่างการทำศัลยกรรมใบหน้าเนี่ยใช้เวลากว่าศพจะมาถึงมือเราเนี่ย2ปีครับนะครับอันนี้ก็แค่ฟ้องทางแพ่งนะจะเห็นว่าระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่เสียชีวิตจนเราไปตรวจศพรายนี้ใช้เวลาถึง2ปีนะมันนานมากนะครับแต่ถ้าเราใช้กระบวนการช่องทางต่างอื่นนะฮะเช่นมีการพิสูจน์เพื่อที่จะไปในกรณีของรัฐเนี่ยอาจจะไปตามมาตรา11ของสปสช.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนคุณอาจจะไปใช้กระบวนการถึงศาลนะฮะยาโตตุลาการเพื่อจะทำการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการตายอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันจะไม่ไปผลักภาระให้กระบวนการทางอาญาหรือแพ่งอย่างเดียวครับนะครับอย่างที่อาจารย์มึกบอกเมื่อสักครู่ว่าระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าที่จะหลักฐานเนี่ย chain of custody จะมาถึงเราเนี่ยแล้ว2ปีนี้ถ้าสมมุติว่าเราล่นเวลามาได้แล้วมาเลือกกระบวนการทางเลือกแทนเนี่ยมันจะลดเวลาได้มากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่อาจารย์ได้พูดคุยกับบุคลากรในหลายๆด้านก็ตัวนี้ถ้าเกิดทางกระบวนการยาโตตุลาการสามารถตั้งนะครับองค์เรียบร้อยนะครับมีการยื่นเรื่องมาให้เราทำการพิสูจน์เนี่ยก็นับแต่วันที่ยื่นเรื่องมาเราก็สามารถจะเป็นแตะกรณีหรือว่าพิสูจน์รายนั้นได้เลยเช่นเดียวกับกรณีของแพ่งนะครับอย่างศาลแพ่งเนี่ยพอมีหมายจากศาลแพ่งว่าให้เราจะสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับครับอ๋อก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะสามารถลดเวลาลงมาได้ถ้าเกิดว่าอยากจะพิสูจน์หลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์ใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการฟ้องตามปกติเนี่ยเขาจะใช้กระบวนการอาญานี่กระบวนการอาญาเนี่ยใช้พนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยร่วมกับอัยการและหลายครั้งเนี่ยบางทีหลักฐานไม่เพียงพอในการฟ้องนะครับทางตำรวจหรืออัยการเองก็ดีการจะมาสั่งให้ฟ้องของเหตุการณ์นั้นนะครับนี่ทางเราเนี่ยถ้าเกิดเขาไปร้องถามทางแพ่งเขาก็จะมาเรียกว่าตรวจหลักฐานซ้ำนะครับตรวจหลักฐานซ้ำเช่นการตายจากการผ่าตัดสัตวพยาบาลนะครับมาตรวจซ้ำอาจจะมีผลหรือข้อมูลที่แตกต่างจากเดิมอันนี้ก็ไปฟ้องแพ่งไปเช่นเดียวกันหากกระบวนการทางอาญาเนี่ยเขาไม่สั่งฟ้องนะครับแล้วกระบวนการยาโตตุลาการนะมารับตรงนี้ต่อนะครับหรือระหว่างที่เขาจะพิจารณาคำสั่งจะไม่ฟ้องเองก็ดีหรือมีแนวโน้มที่จะไม่ฟ้องเนี่ยก็อาจจะใช้กระบวนการยาโตนะฮะให้ดูว่าเขาสามารถที่จะมีทางเลือกแล้วอาจจะได้ข้อสรุปต้นก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องจนถึงขั้นสุดท้ายของกระบวนการทางอาญาที่แพ่งครับครับทีนี้คำถามแบบสุดท้ายเรื่องจริงครับอาจารย์ที่ผ่านมาเคยมีการ collecting หลักฐานแล้วมันเกิดความบกพร่องตั้งแต่ขั้นพนักงานสอบสวนแล้วมาถึงเราเนี่ยเคยมีไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเองจะรับผลตรวจจากผู้ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อ๋อประเด็นที่เราเจอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากว่าผู้ตรวจเองนั่นแหละนะครับทางด้านวิสาหกิจการแพทย์เองก็ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรวจหรือดูในบางประเด็นก็จะตกกรณีที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าการพิสูจน์ข้อที่จริงทางวิสาหกิจปัญหาที่พบบ่อยก็คือประเภทที่3ก็คือการแปลผลหรือผู้มีประสบการณ์หรือการเก็บวัตถุพยานนั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะตอบเหตุการณ์หรือข้อที่จริงให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ครับผมนะครับถ้าเกิดเขาไปตกในกลุ่มนั้นที่ว่าเนี่ยแล้วทางนิติบัญญัติเองมาทำการดูซ้ำนะครับเราก็จะเห็นนะว่าบางครั้งเนี่ยเก็บบางอย่างได้เราตรวจบางอย่างได้เนี่ยก็จะให้คำตอบออกมาครับผมตามที่ฝ่ายเสียหายต้องการจะทราบแล้วก็หลายครั้งเองแม้กระทั่งฝ่ายผู้ให้บริการเองก็อาจไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามันมีข้อเท็จจริงแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหลายครั้งพอเราให้ข้อมูลออกไปฝ่ายบริการผู้ให้ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์เมื่อทราบข้อเท็จจริงที่แท้จริงแล้วเขาก็จะไม่ลังเลที่จะเฉยครับผมนะครับให้กับผู้เสียหายครับนะครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการนี้มันก็เป็นกระบวนการนึงที่สามารถซัพพอร์ตให้คู่ความให้คู่กรณีมาได้พูดคุยกันได้นำหลักฐานมาให้ดูเป็นเชิงประจักษ์ได้จริงๆใช่ไหมฮะว่าผลเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายนี้จะรับผิดชอบยังไงหรือว่าฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับการรักษาจะยอมรับได้ไหมถูกไหมฮะ
ครับเราก็จะเป็นฝ่ายที่ส่วนกลางนะฝ่ายกลางที่อยู่ตรงกลางว่าแน่นอนความเสียหายเกิดขึ้นมีความพิการมีการตายเกิดขึ้นนะครับส่วนฝ่ายผู้ให้การก็จะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเขาก็ไม่มีข้อพิพาทอะไรครับผมแต่ตัวของศพก็ดีนะครับหรือการบาดเจ็บนั้นก็ดีนะฮะถ้าตรวจอย่างละเอียดตามหลักที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็แต่ตามมาตรฐานกฎมันจะมีคำตอบของมันมาครับผมอยู่นะครับว่าทำไมเขาถึงตายนะฮะแล้วมีอะไรหรือมีข้อบกพร่องข้อได้อะไรที่มันเกิดระหว่างนั้นอันนี้แหละครับข้อมูลตัวเนี้ยจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็นำไปสู่ของการตกลงหรือเยียวยากันง่ายขึ้นครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ข้อมูลตรงนี้มากกว่านะครับครับวันนี้ก็ท่านผู้ฟังหลายคนได้ฟังนะครับก็ความสบายใจเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในการมาระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะเพราะทุกวันนี้หลายเสียงบ่นเหลือเกินครับอาจารย์ว่าพอขึ้นศาลเนี่ยระยะเวลานานแล้วก็การที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพยานเนี่ยมาเป็นพยานหลักฐานหรือว่าให้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาแล้วมีการจัดคิวลำดับคิวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอายุความด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการของเรานะครับครับดีครับครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราทางทีมงานจะติดต่อไปอีกนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราสัมภาษณ์ท่านผอ.กันไปนะครับเราจะพบว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการพิสูจน์เรื่องที่ผิดเรื่องที่ถูกนะครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทจะต้องมีการนำส่วนที่สำคัญมาใช้เพื่อพิสูจน์แล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นสบายใจนะครับแล้วก็กระบวนการในการพิสูจน์นั้นนะครับเรื่องของระยะเวลานะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการศาลโดยตรงก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระบวนการทางเลือกในการใช้อนุญาโตตุลาการหรือว่าการไกล่เกลี่ยทั่วไปเราก็จะได้นำข้อเท็จจริงส่วนนั้นนะครับมาคุยในเวลาที่จำกัดแล้วก็แคบลงมากขึ้นนะครับทำให้ได้รับความรวดเร็วนะครับในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าว่าจะมีอะไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ THAC Talk ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ